รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศสินธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารและเดินเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอนของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน.ณศูนย์ฉายรังสีเทคโนธานีจังหวัดปทุมธานีโดยระบุว่าประเทศไทยได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารฉายรังสีมาตั้งแต่ปี2515จนกระทั่งไทยได้เริ่มมีการเดินเครื่องฉายรังสีแกมมาและมีการจำหน่ายอาหารฉายรังสีแก่ผู้บริโภคมาตั้งแต่ปี2528ตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาที่ศูนย์ฉายรังสีได้สร้างมาตรฐานของการฉายรังสีให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการในประเทศและองค์กรต่างประเทศให้การยอมรับว่ามีมาตรฐานที่จะสามารถฉายรังสีให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางโดยไม่เกิดปัญหาใดๆโดยในปี2550โรงงานฉายรังสีของสทน.แห่งนี้ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาให้เป็นโรงงานที่สามารถฉายรังสีผลไม้ไทย6ชนิดเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้ถือเป็นการช่วยเปิดตลาดผลไม้ไทยให้ส่งออกได้มากขึ้นและเมื่อ 4-5 ปีผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียก็ให้การรับรองศูนย์รังสีของสทน.ให้สามารถฉายรังสีส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศออสเตรเลียได้ซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกผลไม้ไทยไปทั้ง2ประเทศได้อีกมากกว่า100ตันต่อปีโดยไทยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการฉายรังสีของสทน.จึงได้อนุมัติงบประมาณให้ทางสทน.เพื่อสร้างอาคารและเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอนเพิ่มเติมเพื่อสามารถให้บริการแก่เกษตรกรผู้ประกอบการและผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการฉายรังสีที่นับวันจะมีมากขึ้นซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านของ BCG หรือการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรอีกทั้งเทคโนโลยีฉายรังสีด้วยอิเล็กตรอนและรังสี X ถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การฉายรังสีผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนเผยว่าทางสทน.ได้รับงบประมาณสำหรับการจัดหาเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอนพร้อมอาคารขนาดของโรงงานฉายรังสีอิเล็กตรอนซึ่งมีพื้นที่ 12,000 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีสินค้าทางการเกษตรให้ได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศและในประเทศรวมถึงได้มาตรฐานไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องการนำเข้าผลิตผลการเกษตรฉายรังสีสำหรับประสิทธิภาพของเครื่องฉายรังสีสามารถให้บริการฉายรังสีได้ทั้งเครื่องมือแพทย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลไม้สดได้ในปริมาณที่มากขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการฉายรังสีในเชิงพาณิชย์ในปี2564เมื่อเดินเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอนอย่างเต็มกำลังแล้วจะสามารถฉายรังสีผลิตภัณฑ์ต่างๆในระดับพลังงานต่ำสุดได้สูงสุด230ตันต่อชั่วโมงและศูนย์ฉายรังสีของสทน.จะสามารถฉายรังสีได้ครบทุกประเภทรังสีที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยและคาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศปีละมากกว่า 5,000 ล้านบาท